ลุงพลเปิดปากแจงปมเส้นผมน้องชมพู่เจอในรถหลักฐานสำคัญทำโดนคุก20ปีลุงพลเปิดปากแจงปมเส้นผมน้องชมพู่เจอในรถหลักฐานสำคัญทำโดนคุก20ปีเผยไม่เคยล้างรถและน้องชมพู่ก็เคยมาขึ้นรถถามทำไมตรวจรถลุงพลคันเดียวเมื่อเวลา10นาฬิกา50นาทีวันที่21ธันวาคม66ที่วังปู่ปาริจิตนาลุงพลป้าแตนตำบลกุดเรือคำอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลาบโพหรือป้าแตนให้สัมภาษณ์หลังจากทำพิธีบายสีสู่ขวัญนายชัยพลกล่าวว่าสำหรับประเด็นเส้นผมของน้องชมพู่ที่เจอในรถของตนนั้นพนักงานพิสูจน์หลักฐานได้ขึ้นไปตรวจสอบรถของตนก่อนที่จะใส่ชุด PPE อีกตนก็สงสัยว่าเส้นผมมาตกที่รถของลุงได้ยังไงแต่หากเส้นผมที่ได้ไปเป็นเส้นผมของน้องชมพู่เราก็พยายามจะพูดกับทีมงานทนายว่ารถของลุงไม่เคยล้างเลยและน้องชมพู่ก็ขึ้นรถของลุงตลอดและยังมีรถของคนอื่นที่น้องชมพู่ขึ้นด้วยซึ่งตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานตรวจแต่รถของลุงจึงมองว่าไม่ยุติธรรมสำหรับลุงหรือเปล่าเพราะถ้าหากตรวจทุกคันเส้นผมของน้องชมพู่อาจจะตกอยู่ในรถทุกคันที่น้องขึ้นก็ได้เราต่อสู้เรื่องเส้นผมมาตลอดวันแรกที่ชาวบ้านขึ้นเขาเหล็กไฟซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนอกจากยายตุ่นกับสาซึ่งเป็นสามีที่เห็นรองเท้าทุกคนก็ขึ้นเขาไปพร้อมกันเป็นวันแรกที่ทุกคนขึ้นไปถึงจุดนั้นด้านป้าแตนกล่าวว่ามีหลายอย่างที่อยู่ในใจและตื้นตันใจด้วยความที่เราเห็นยูทูบเบอร์ก็ทำให้เราคิดว่าถ้าหากเราเป็นอะไรไปเขาจะมีรายได้อะไรไหมและแอดมินที่เราจ้างมาทำงานเขาจะเป็นยังไงซึ่งป้าผ่านตรงนั้นมาแล้วเหลือลุงที่ต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองเราย้ายที่จากตรงนู้นมาอยู่ตรงนี้ก็ถูกทอดทิ้งเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าสื่อจะออกไปแนวไหนมันเป็นการทำงานของสื่อแต่คนดูก็ต่างความคิดเห็นแฟนคลับก็เป็นห่วงป้าเป็นคนเดียวที่รู้ทุกอย่างว่าลุงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแม้เมื่อวานป้าจะถูกยกฟ้องแล้วลุงก็ควรยกฟ้องไปพร้อมกับป้าถึงจะถูกและป้าจะไม่ทิ้งลุงไปไหนพร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันหลายคนบอกว่าเราอวยผัวหรือเปล่าแต่ป้าจะบอกว่าลุงพลดีกว่าเจ้าหน้าที่หลายคนเลยด้วยซ้ำเปิดหลักฐานสำคัญเส้นผมในรถมัดตัวลุงพลมีองศารอยตัดตรงกับที่เจอข้างศพลุงพลปาดน้ำตากลางวงแถลงข่าวทนายเผยผลใช้สองเสียงเห็นแย้งสู้ต่อในชั้นอุทธรครอบครัวน้องชมพู่จ่อยยื่นอุทธรข้อหาเจตนาฆ่าหลังศาลสั่งคุกลุงพลชัยชนะลั่นไม่กลัวถูกฟ้องเดินหน้าบุกรบตำรวจตรวจสอบทักษิณป่วยจริงหรือไม่ชัยชนะฟาดกลับสมศักดิ์วินยัติหลังขู่ฟ้องลั่นไม่กลัวเดินหน้าบุกโรงพยาบาลตำรวจตรวจสอบทักษิณป่วยจริงหรือไม่ยันทำตามกฎหมายเมื่อวันที่23ธันวาคม2566นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.การตำรวจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีระบุหากกมท.ตำรวจจะไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลตำรวจในเรื่องวิธีการขั้นตอนและมาตรการดูแลผู้ต้องขังกรณีเข้ารับรักษาตัวรวมถึงเรื่องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีอาการป่วยจริงอย่างไรก็ต้องระวังจะถูกฟ้องรวมถึงนายวินยัติชาติมนตรีทนายความประจำตัวนายทักษิณที่ประกาศว่าจะดำเนินการฟ้องร้องคนที่ต้องการให้เปิดเผยข้อเท็จจริงถึงอาการป่วยของนายทักษิณโดยนายชัยชนะกล่าวว่าตนเห็นว่าทั้งสองกรณี
มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือต้องการปกป้องสุดชีวิตและปกปิดไม่ให้สาธารณชนรับรู้โดยให้เข้าใจเอาเองว่านายทักษิณยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลและกลายเป็นชุดความคิดที่จะสะกดจิตคนไทยทั้งประเทศการที่ทางโงกมอทอตำรวจจะเดินทางไปดูงานที่โรงพยาบาลตำรวจก็เพื่อสอบถามถึงมาตรฐานการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังและสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้กับคนไทยในวันที่12มกราคม2567นั้นถือเป็นการทำหน้าที่แทนปวงชนชาวไทยที่ได้รับเลือกมาตามระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญมาตรา129ก็ได้รับรองการกระทำของคณะกมท.แต่ละชุดในการสอบหาข้อเท็จจริงนายชัยชนะกล่าวต่อว่ายืนยันว่ากมท.ตำรวจมีอำนาจหน้าที่อย่างถูกต้องในการดำเนินการดังกล่าวแต่ตนก็ต้องขอบคุณนายสมศักดิ์และนายวินยัตในความปรารถนาดีที่เป็นห่วงกลัวว่ากมท.ตำรวจและประชาชนที่ต้องการทราบข้อเท็จจริงจะกระทำผิดกฎหมายแต่ตนเชื่อว่าหากกระทำการโดยอาศัยอำนาจที่มีตามกฎหมายอย่างซื่อสัตย์สุจริตและตรงไปตรงมาแล้วก็จะมีกฎหมายและข้อเท็จจริงคอยคุ้มครองบุคคลเหล่านั้นให้รอดจากพยันตรายและโทษทางกฎหมายแต่หากรู้ทั้งรู้ว่าข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเป็นอย่างไรแต่ยังดันทุรังเพื่อช่วยเหลือให้บุคคลคนหนึ่งมีสิทธิมากกว่าคนอื่นๆจนกลายเป็นคนไม่เท่ากันแล้วนอกจากจะทำให้เกิดความไม่สบายใจกับตนเองแล้วยังจะทำให้ส่วนรวมขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของไทยด้วยผมไม่ได้แปลกใจที่ทั้งนายสมศักดิ์และนายวินยัตจะใช้วิธีการฟ้องปิดปากกับทางกรมทอและประชาชนที่ต้องการทราบว่านายทักษิณอยู่ที่ไหนและทำไมยังรักษาตัวไม่หายผมคิดว่าบุคคลทั้งสองควรจะคำนึงถึงประเด็นสงสัยของประชาชนขณะนี้มีหลายข้อสงสัยที่ทางโงกมอทอจะต้องหาคำตอบให้ได้เช่นนายทักษิณป่วยหนักจริงหรือไม่ทำไมได้เอกสิทธิ์และอภิสิทธิ์เหนือนักโทษคนอื่นตกลงแล้วนายทักษิณจะได้กลับเข้าไปเรือนจำเพื่อชดใช้ความผิดหรือไม่นายชัยชนะกล่าวนายชัยชนะกล่าวว่ากมท.ตำรวจมีกำหนดการดูงานและสอบหาข้อเท็จจริงที่โรงพยาบาลตำรวจในวันที่12มกราคม2567ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนทำหนังสือถึงกรมราชทัณฑ์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.เป็นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้อำนาจไว้ไม่ได้กระทำการเกินเลยแต่อย่างใดนายชัยชนะกล่าวต่อว่าซึ่งเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลตำรวจและกรมราชทัณฑ์ว่าจะตอบรับให้ทางกรมทเข้าไปดูงานและตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือไม่เพราะถ้าไม่อนุญาตทางโรงพยาบาลตำรวจกรมราชทัณฑ์และผู้เกี่ยวข้องก็ต้องตอบคำถามสังคมให้ได้โดยเฉพาะข้อสงสัยของประชาชน